ฮัลโหลสวัสดีก็ด้วยครับพบผมคุณโดนนะฮะนายพัตตันนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกม Toho The Despairing of Gensokyo กันนะครับตอนนี้ก็เป็นพาร์ทที่10แล้วล่ะนะครับพาร์ทที่แล้วพาร์ทที่9พาร์ทนี้ก็พาร์ทที่10แล้วแหละครับก็มาอยู่กับสาวน้อยเทนชิคนเดิมเพิ่มเติมก็คือมายืนอยู่ข้างๆเรเซนนะครับสวัสดีสหายเป็นไงมั่งยืนพักสบายดีไหมก็สาเหตุที่ผมมาลงคลิปนี้ก็มารีบเคลียร์เอพิโซดให้ไวๆแล้วจะได้จบไวๆเพราะผมก็มีโปรเจกต์อื่นที่จะทำด้วยนะครับคือมีคนขอให้ผมแคสเกมนึงใช่ที่ชื่อว่า Toho Luna Night นะครับเดี๋ยวผมก็จะเล่นแต่ตอนนี้ยังไม่มีตังค์ซื้อก็เก็บตังค์รอไปก่อนพาร์ทที่แล้วเราไปบุกดวงจันทร์กับพวกเรมิแล้วก็มาริสาแล้วก็เลเซนด้วยที่เป็นไกด์ไลน์ซึ่งเป็นบ้านเกิดของเลเซนเลยแหละบนดวงจันทร์เพื่อนะเลเซนไม่กระไดดวงจันทร์อ๋อและคลิปที่แล้วผมก็ได้อ่านคอมเมนต์มาหลายคอมเมนต์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ข้อมูลตัวละครที่ผมขอไปก็คือนูเอะโฮจูแล้วก็คาวพีซนะครับหรือไม่ก็ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับดวงจันทร์หรือไอ้สองพี่น้องโตยิฮิเมะโตโยโยริฮิเมะอะไรนั่นแหละลืมแล้วเฮียลืมชื่อก็ขอขอบคุณที่คอมเมนต์ด้วยนะครับพาร์ทนี้เราก็จะไม่เสียเวลามากเพราะว่าคุณดูจากคลิปที่แล้วเนี่ยแม่งปาไป40นาทีโอเคพาร์ทนี้เดี๋ยวเราจะรีบเคลียร์กันแล้วเราก็จะไม่ตายโง่ด้วยแต่ก่อนอื่นที่เราจะเคลียร์เรามาคุยกับโคคาซาก่อนวันนี้โคคาซามีอะไรให้อัปเกรดไหมมีอยู่400พอยต์ชิโน่เหรอเขาบอกว่าพาร์ทหลังมาริสานี่จำเป็นมากผมเลยอัปเกรดสเต็มเลยโอ้คูใช้เท่าไหร่1,500เลมิผมไม่อัปเกรดเลยผมไม่เลือกอัปเกรดเลมิดีกว่าเพราะเลมิเป็นตัวละครที่เล่นยากเหมือนกันนะเนี่ยมันต้องชาร์จเพื่อจะปาหอกนะครับโอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเราก็จะไปบุกดวงจันทร์กันต่อเลยนะครับสเตท5นะครับลูน่าบาวดารีโอ้โหยัดเท่ทำไมทิวทัศน์มันสวยจังวะอยากให้ประเทศไทยมีแบบนี้มั้งจังมันมีความลับอะไรซ่อนอยู่ในดวงจันทร์เรื่องเหรอฮะโอเคกูก็ไม่รู้โอเคเราก็ไปเหมือนเดิมนะครับเซตเดิมเทนชิคนเดิมเลเซนคนเดิมเพิ่มเติมก็คือไม่มีอะไรเลยกูสงสาร2คนนี้มากเลยโอเคพาร์ทนี้ผมก็จะรีบเล่นเลยนะเพราะคลิปที่แล้วแม่งปาไป40นาทีเลยไม่รู้ทำไมยาวเกินสงสัยใช้เวลาแปลนานเกินพวกเรามาอยู่ใต้น้ำกันเหรอมันเป็นอะไรที่สวยงามมากเลยกูก็เห็นด้วยกับมาริสานะเฮียยังสวยอ่ะกูนึกว่าอยู่ใต้มหาสมุทรใช่พวกเรามาอยู่ใต้น้ำเหรอนะฉันหวังว่าคงจะไม่มีศัตรูอะไรอยู่ในนี้นะอย่าเข้าใจอะไรผิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีดวงจันทร์ไปเลยชาวพวกชาวโลกอ๋อให้ฉันคิดหน่อยนะพวกเราสามารถเข้าใจภาษาของดวงจันทร์ได้นี่ฉันเธอไม่ควรเรียกพวกมันว่ากระต่ายดวงจันทร์ถ้าเกิดพวกมันไม่พูดภาษาดวงจันทร์แล้วนะหมายความว่าอะไรของมึงว่ามาริสาฉันหมายถึงมันจะเป็นอะไรที่สะดวกสบายมากในการสื่อสารนะฮะฉันเห็นด้วยอย่างยิ่งเธอเข้าใจถูกแล้วแหละเพราะว่าฉันใช้การแปลภาษาด้วยพลังการควบคุมเวฟแปลว่าความยาวคือน่าจะขึ้นความถี่ฉันใช้พลังควบคุมคลื่นความถี่ในการแปลภาษาอย่างนั้นเองเหรอขอบคุณมากเลยนะเลเซนยังก็ตามจุนโกอยู่ตรงนี้จุนโกอยู่ที่นี่ไหมอ่ะฉันสัมผัสได้แค่คลื่นความถี่คลื่นเดียวอ่ะแน่นอนจะต้องเป็นคลื่นของจุนโกแน่งั้นก็ปล่อยให้มินิฮักเคโรคืออะไรวะอันนี้ผมไม่รู้นะเนี่ยงั้นปล่อยให้มินิคาคิโดเคลียร์ทางข้างหน้าเพื่อจะไปหาจุนโกะกันไดเซนฉันขอตำแหน่งศัตรูหน่อยเดี๋ยวก่อนพวกเราจะแย่นะถ้าเกิดเธอทำอย่างนั้นน่ะตั้งแต่ที่พวกเรามาอยู่ใต้น้ำอ่ะฉันขอแนะนำว่าพวกเราควรเดินตามทางดีกว่าก็ได้ก็แค่ปกป้องทรัพยากรน้ำรอบๆอ๋อแล้วก็ขอให้สนุกกับบรรยากาศรอบๆด้วยล่ะวิสวยนะเนี่ยเรามาเดินทิวทัศน์เลยเนี่ยสวยกว่าทะเลบ้านกูอีกโอ้สวัสดีครับจ่าสวัสดีออฟฟิเซอร์มูลบิดออฟฟิเซอร์ทำไมมันตัวใหญ่ๆกว่าตัวกระลูกกระจอกนึงมะกระจ่าย UFO โอเคต้องค่อยๆเคลียร์นะครับเราจะไม่ตายโง่เหมือนพาร์ทที่แล้วตอนนี้ผมอยากได้มาริสามากเลยเปิดมากูอยากได้มาริสาแล้วทำไมไม่กูเปลี่ยนเป็นเลเซนเปลืองพอยต์ไอ้สัตว์ไม่เอาทำไมศัตรูมันอยู่ใต้น้ำกันเยอะจังเนี่ยฮะถ้าขยับฉันยิงเนาะโอ้ใจเย็นมูลรับบิดออฟฟิเซอร์ใจเย็นวิ่งมันเยอะจริงโอ้จากการพวกบุกลุกเฮ้ยโอคุอย่างน้อยกูก็เอาโอคุมาก่อนปะวะเพราะโอคุมีบอมเคลียร์ทางโอเคผมไม่อยากแปลข้างล่างแปลไม่ทันขอแปลให้บางช่วงโอเ
แล้วก็หลายๆคนก็อาจจะเปิดเทอมกันหมดแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ผมติดมหาลัยแล้วนะครับที่ราชภัฏสวนสุนันทาก็เย่ยินด้วยกับแบตตันนะครับเกือบตายแล้วกูเฮ้ยมาริสะเทชิพักไปเทชิพักไปโอเคพวกมึงเสร็จกูแน่มาริสะแม่งมีประโยชน์เพราะหลังๆเขาบอกว่ามาริสะมีประโยชน์มากเทชิมึงพักผ่อนไปนะลูกโอเคก็อุ๊ยอะไรดาวๆด้านขวาอะไรดาวด้านขวาโอ้โหไลฟ์เฟิร์นเดี๋ยวผมว่าต้องจัดการอีกระต่ายไลฟ์เฟิร์นก่อนกูเรียกกระต่ายแต่ละตัวแล้วกูเรียกไอ้ที่มันถือนั่นแหละอีกระต่ายไรเฟิลส่วนไอเนี่ยกูเรียกว่าอีกระต่ายออฟฟิเซอร์ผู้หมวดกระต่ายนั่นแหละเออใจเย็นครับเลือดมึงเยอะชิบหายแถมมึงไม่สตันด้วยอู้ชิ้นส่วนอู้เดี๋ยวนะโอ้ลูกศิษย์นาซาใจเย็นกูจะมาเอาชิ้นส่วนมัดเย่ก็ผู้ชมหลายคนก็ในที่นี้ก็อาจจะเปิดเทอมกันแล้วนะคะก็ยินดีด้วยกับการเปิดเทอมผมไม่รู้จะยินดีหรือจะเสียใจดีเพราะผมเข้าใจความรู้สึกในการเปิดเทอมดีครับตอนนี้ผมก็ไม่ต้องเปิดเทอมแล้วเพราะผมเข้ามหาลัยแล้วนะครับที่ราชภัฏสวนสุนันทานั่นแหละตามที่ผมบอกเอาไว้อีกข้างล่างมึงก็เถียงกันแหละว่าเรนนี่ก็เป็นแวมไพร์อู้ไอเชี่ยโอเคพวกมึงใจเย็นก่อนอีกระต่ายไรเฟิลมึงใจเย็นโอเคอู้ศัตรูเอนิมี่มอเอนิมี่มาเยอะเกินวิ่งมาริสาสเต็ปดีวิ่งโอ้โหทิปหายหลบก่อนเทคโอเวอร์โอเคศัตรูน่าจะหมดแล้วมั้งเราต้องค่อยซ้อดูทีละชิ้นส่วนของแมปนะครับอะไรหุ้ยระเบิด TNT ไม่ครับระเบิดตูมโอเคเยี่ยมเยอะเคดอกอย่างเยอะโอ้โหพวกมึงตายกันเรียบเลยฮะก็สำหรับคนที่เปิดเทอมกันแล้วนะครับก็ถ้าเกิดมีเวลาก็มาสามารถมาดูคลิปของแพตตันได้นะครับผมตอนนี้ผมก็จบโรงเรียนเรียบร้อยผมก็สามารถลงคลิปได้เมื่อเวลาว่างนะครับแต่รู้สึกว่ามหาลัยไม่น่าจะว่างเยอะนะหรือเปล่าวะอาจจะยากว่างเยอะก็ได้เพราะตอนนี้ผมยังไม่เปิดเทอมนะครับมหาลัยผมเปิด เดือนสิงหาคมนู่นแล้วทำไมเลเซนมันพูดยาวจังวะทำไมเลเซนมันคุยยาวจังวะเมื่อกี้โอเคเฮ้ยเราไปข้างล่างดีกว่านะครับชิ้นส่วนทำไมรู้สึกลางสังหรณ์นะอีกข้างล่างมึงก็คุยอะไรกันเนี่ยฮะเนี่ยโอเคเก็บชิ้นส่วนปุ๊บอะไรเย็ดเคนูเอเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหกับดักอีสแทร็ปเฮียจะมีพาร์ทไหนบ้างไหมที่กูเล่นแล้วกูไม่ตายเลยอ่ะกูผมรู้สึกว่าทุกพาร์ทที่ผมเล่นมาเนี่ยผมตายทุกพาร์ทเลยต้องตายอย่างน้อย1ครั้งอ่ะในแต่ละพาร์ทอ่ะมาโอเคเรามาถึงจุดนี้กันแล้วนะครับโอเคโอ้อีกข้างล่างมึงก็ด่าซักกันอีกแล้วเนี่ยด่ากันว่ากลางเนี่ยมาผมรู้ว่าต่อไปที่ผมจะเก็บเนี่ยจะต้องเจอพวกศัตรูฝูงใหญ่แน่เพราะฉะนั้นเราต้องเก็บแล้วเราต้องรีบจู๊ออกโดยการอย่างนี้เฮ้ยเราไม่เก็บก่อนก็ได้ดีกว่าศัตรูไม่ก็เกิดมาแล้วเดี๋ยวโอ้โหพวกมึงมาเยอะมากเหมือนกูไปปล้นธนาคารพวกมึงมาเชี่ยเดี๋ยวใจเย็นกูต้องจัดการอีกระต่ายพวกพลปืนพวกนี้ก่อนแม่งดงจันทร์หรือสนามรบไว้เฮียหนูเอะดันมาโอ้โหหนูเอะเดี๋ยวกูว่าต้องใช้บอมบ์โมกูแล้วตั้มตุ้มหนูเอะสตันเยี่ยมจัดการหนูเอะไปได้หนูเอะไม่ก็พอกับกระต่ายดวงจันทร์แต่ก่อนอื่นเราขอไปเก็บแต้มก่อนเก็บแต้มก่อนกูทำอะไรมึงผิดเนี่ยกูทำอะไรผิดอุ้ยไลเฟิร์นด้านหลังโอ้โหสไนปิ้งจัดการหนูเอะก่อนเลยครับยิงพระแสงเลเซอร์เลือดกูก็เกือบไม่ดีแล้วมันเข้ามาตีกูแน่ตายห่าไปซะหนูเอ thank you เมื่อกี้เหมือนผมเห็นสไนเปอร์ใครมันแอบซุ่มยิงกูอ๋อไม่มีโอเคมาชิ้นส่วนจ้าแมปชิ้นที่2เดี๋ยวเราต้องไปหาชิ้นที่3มั่งเฮ้ยมีโน้ตให้อ่านโอเคกูไม่อ่านแล้วไอ้สัตว์ยาวเกินถึงผมจะมีสกิลแปลภาษาอังกฤษแต่ผมก็ไม่ได้แปลเก่งมากนะครับยังพื้นฐานอยู่โอเคยังไงก็ตามทำไมพวกเธอถึงไม่ไล่ล่ะฮะตอนนี้กูก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้โหมึงคุยกันยาวมากโอเคโอ้ปืนพกกระต่ายปืนพกอ้าวตรงนี้มีบาเรียเฮ้ยด้านหลังมาหลังเข้าโอ้กูรู้ว่าคุณรำคาญอีกกระต่ายยูเอฟโอกับกระต่ายไรเฟิลสุดๆแล้วเนี่ยมาทีเดียวจัดการกระต่ายยูเอฟโอกันเลยโอเคเฮ้ยมึงมาโอ้โหจ่าเฉยครับจ่าจุนโกอยู่ข้างหน้าไปกันเลยโอเคถ้าเกิดเธอเบื่อกับการต่อสู้ใช่ไหมฉันขอปฏิเสธล่ะ
พี่มูคุยอะไรแล้วทำไมศัตรูข้างล่างมันเยอะๆโอเคไปตรงนี้ปุ๊บแล้วไงต่อโอเคดีฟีเอนิมี่จัดการศัตรูทั้งหมด38ตัวแป๊บหนึ่งนะพ่องสิ38ตัวมีตัวเหี้ยเลยโอ้กูต้องจัดการจ่าเฉยใช่ไหมเนี่ยจุก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 อุ้ยกูรอดไปได้เว้ยพวกมึงจ้างจ่ากันอีกคนวะเนี่ยกระต่ายปืนพกอีกกูไลเฟิลอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพวกมึงเยอะเกินแล้วเยอะเกินแล้วไอ้สัตว์โอเคมาชาร์จก่อนกูชาร์จก่อนบอมไปบอมไปอู้อู้เจ็บ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 วิวิวิกูจะตายแล้วกูจะตายวิ่งก่อน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 ไอ้เหี้ยจุนโกอยู่ข้างหน้าจุนโกความจริงอยู่ข้างหน้านี่เองโอ้โหเหี้ยมึงเยอะมากวิวิแต้มก็เยอะเยี่ยมจะตาย UFO จะตาย UFO มึงตายไปซะโอ้โหเหลือแค่มึงแล้วใช่ไหมเหลืออีกอยู่6ตัวก็พวกมึงนี่แหละมาฟินิชด้วยเฮียนี่อุ้ยเฮียฟินิชด้วยเฮียดีเลยตูมไม่พอใช่ไหมพาเอาไปอีกอู้อู้กูจะตายเองกูจะตายเองโอเคเก็บแต้มเก็บแต้มเก็บแต้มอู้ก้อยเมื่อกี้ในมิเฮเก็บนะครับเก็บเอ็นสโตนแล้วก็ใช้เอ็นสโตนในการทำลายบาเรียไปซูดอ้าวท้องกับจุนโกะนะครับซูดไปครับซูดไปแต่เรามีชิ้นส่วนเราขาดชิ้นส่วนอีกชิ้นเดียวเองนะครับโอเคจุนโกะอยู่ข้างหน้านี่เองเราจะไปรออะไรอยู่แล้วฮะไปกันเลยฉันคิดว่าพวกเราไม่ควรจะต่อสู้กับเธอนะไม่ว่าเจ้านายฉันจะขอให้โอกาสเธอกี่ครั้งก็ตามงั้นฉันก็ไม่จำเป็นต้องสู้กับเธอสินะมันก็เป็นอย่างนี้ตลอดเวลาจะเริ่มสู้กับศัตรูมันเกิดขึ้นอย่างนี้ทุกครั้งเลยแหละเมื่อฉันได้ถูกมาใช้งานนะแต่ว่ามันก็ไม่สำคัญหรอกพวกเรามาไกลขนาดนี้แล้วมันก็ได้เวลาไปพบกับความจริงโอเคมาตรงเราต้องล้อดูครับเห็นฟ้าแล้วเราต้องไปคุยกับจุนโกะอุ้ยเห็นโมเดลจุนโกะอยู่เมื่อกี้เดี๋ยวแป๊บนึงก่อนที่เราจะจบโอเคตรงนี้มีชิ้นส่วนอะไรที่กูเก็บไหมฮัลโหลชิ้นส่วนกูขาดอีกชิ้นเดียวนะเนี่ยมึงอยู่ส่วนไหนของโลกชิ้นส่วนจ๋าโอเคไม่น่าจะมีงั้นเราไปคุยกับจุนโกะเลยเพื่อชิ้นโกะให้ชิ้นส่วนนะครับซูมดูก่อนอู้สวัสดีครับจุนโกะโอเคเห็นอะไรอยู่ด้านหลังสเลนเดอร์แมนไหมเนี่ยฮะป่ะคุยกับจุนโกะเอามีแค่คอมพิวเตอร์เฉยเอามีแค่คอมพิวเตอร์เฉยนะครับแม่งไปพบกับจุนโกะปุ๊บมิชชั่นคอมพลีทเลยมีคนบอกว่าบอสรอบหน้าเราต้องไปสู้กับจุนโกะใช่ไหมโอเคเดี๋ยวต้องดูทำไมเราย้ายมาอยู่ตรงนี้วะจุดกันใหญ่ความแข็งแกร่งฉันได้ฟื้นฟูเรียบร้อยแล้วตอนนี้ฉันก็สามารถกลายร่างได้แล้วแหละทำไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่ฮะนี่เทนชิขาวไว้เทนชิอาหารเย็นเสร็จแล้วนะโอ้กลับมาแล้วเหรอเทนชิอิกูนี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะอธิบายมาสิก็ไม่มีอะไรที่จะอธิบายแล้วก็แค่มีผู้คนย้ายมาอยู่บนสวรรค์นะฮะอีพวกนี้มึงย้ายมาบนสวรรค์นี่นะเธอเลยปล่อยให้อีไวท์เทชีเข้ามากันเหรอเดี๋ยวนะมันหมายความว่าไงไอ้พวกคนบางกลุ่มเนี่ยฮะว้าวอิกูซากุยะกำลังแกล้งฉันน่ะว้าวอลิสอัญมณีในตัวนกของนั้นน่ะมันดูแลมากนะกูว่าหมายถึงไอ้ตรงที่มันอยู่ตรงอกโอคูได้แหละมีขายไหมล่ะฮะอย่าไปเล่นกับเจมพวกนั้นเลยอย่าไปเล่นกับอัญมณีพวกนั้นเลยมันถูกสร้างมาจากยาตะกาลสุยาตะกาลสุคืออะไรวะไม่รู้เป็นอัญมณีไฟที่สามารถเผาตุ๊กตาพวกเราได้อะฮะพวกเขาพูดกันว่าพวกเขาจะไม่ถูกควบคุมกันอีกแล้วล่ะและอย่างพวกเขาก็สามารถดำรงชีวิตได้อยู่แล้วไวท์เทนชิก็เป็นทูตสวรรค์และก็ฉันก็สามารถสนับสนุนแอปคอมเมนต์ดีแปลว่าอะไรวะขอโทษนะเทนชิมันไม่สำคัญหรอกตอนนี้บนพื้นโลกกำลังบ้าคลั่งไปเลยนะเธอจะได้เจอกับจุนโกะเร็วๆนี้อ้าวจริงดิไวท์เทนชิใช่แต่ว่าทำไมฉันต้องมาอยู่ที่นี่ล่ะฮะฉันสามารถรับมือกับเส้นขอบ borderline เส้นขอบฟ้าบอกวะส่งฉันกลับไปขอร้องส่งฉันกลับไปนี่ไม่ใช่งานของเธอเอาง่ายอย่าเสือก
มึงอย่าเสือกไว้ทีชี้อะไรเงี้ยไม่ใช่งานของมึงเออบางทีเธอก็อยากต้องการให้ฉันน่ะให้บทให้สั่งสอนใช่ไหมล่ะฮะฉันอยากจะให้เธอมากกว่านะเพราะว่าเธอดูเด็กกว่าฉันต้องได้รับคำแนะนำหลังจากนี้จุนกัวเป็นคนที่มีพลังแข็งแกร่งมากนะงั้นพวกเราขอยอมแพ้เลยได้ไหมล่ะฮะนางดูแข็งแกร่งแต่ว่าฉันก็เป็นทูตสวรรค์นะคิดเหรอว่าฉันจะกลัวนางอ่ะคิดเหรอว่าฉันจะกลัวจุนโกะไอ้เหี้ยลิ้นพันไอ้สัตว์ในโลกนี้ที่ฉันอยู่ฉันไม่เคยเจอเหตุการณ์ที่อย่างนี้มาก่อนฉันเคยอยู่คนเดียวในเวลาการเวลาและฉันก็ไม่มีเพื่อนที่เข้าสแต่อีกูเทนชิอย่างน้อยเธอก็มีเพื่อนก็คืออีกูนะฉันน่ะรู้สึกยินดีด้วยกับเพื่อนของเธอนะที่ทำให้เธอปลอดภัยอ่ะเธอได้พบกับการเวลาที่การลาแห่งความสำเร็จหลายอย่างเลยฉันเชื่อว่าเธอจะต้องรู้สึกเหนื่อยแน่เพราะจุนโกบเป็นคู่ต่อสู้ที่ไม่ได้ต่อสู้ง่ายๆเตรียมตัวให้พร้อมเลยนะแล้วก็อย่าสลิปช็อตแปลว่าอะไรวะเดี๋ยวค่อยไป Google Translate โอเคแล้วแต่ที่เธอมาพูดเกี่ยวกับฉันเนี่ยทำไมเธอถึงไม่ช่วยฉันสู้กับจุนโกบล่ะฮะก็เพราะว่าความสามารถของฉันน่ะไม่ใช่ความสามารถพื้นฐานไงในขณะเดียวกันถ้าเกิดฉันสามารถถ้าเกิดฉันช่วยเธอเธอก็อย่าไปแบบมันเอางั้นมันก็เหมือนการโกงอ่ะอะไรนะยังไงก็ตามพวกเราก็ได้เตรียมบาร์บีคิวไว้เรียบร้อยแล้วที่พวกเราจะได้ทำความรู้จักเพื่อนใหม่หลายคนพวกเรายังไม่ได้แก้ปัญหาเลยนะแล้วพวกเรามาเตรียมบาร์บีคิวกันได้ไงเนี่ยฮะก็เราได้ผู้คนมาใหม่จากเคสโซเชียลไงมันไม่ใช่เรื่องปกติเลยนะที่มีคนมาอยู่บนสวรรค์น่ะโอเคเดี๋ยวฉันจะคอยดูอีกทีแล้วกันเดี๋ยวนะเพื่อนร่วมโลกของฉันยังอยู่บนดวงจันทร์งั้นเหรอในทางเดียวกันฉันก็สามารถอยู่ที่นี่ได้เพิ่มอีกใช่ไหมเพราะว่าเวลาถูกพอในขณะที่ฉันอยู่บนสวรรค์หมายความว่าไงนะทีประโยคสุดท้ายของมึงเนี่ยตอนต่อไปเราจะไปพบกับใครไหนดูซิโอ้ด่านต่อไปกูสู้กับจุนโกะแน่นอนพัวแบทเทิลการต่อสู้อันแสนบริสุทธิ์เอางี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวพาร์ทที่ผมก็ขอจบเพียงแค่นี้แหละครับเพราะว่าพาร์ทต่อไปเราจะได้สู้กับจุนโกะยาวๆเหมือนที่เราทำกับเลมินะครับก็คือเล่นด่านเดียวแล้วก็ด่านต่อไปคลิปต่อไปเป็นเลมิโอเคนะครับก็เป็นไงกันบ้างครับกับโทโฮดิสเปนนิ่งออฟเกสเซเคียวพาร์ทที่10นะครับอาจจะดูสั้นๆหน่อยก็ขออภัยด้วยครับเพราะว่าผมไม่อยากให้คลิปยาวนะครับไอ้เหี้ยกูมายืนอยู่ใกล้อีสองตัวนี้กูรู้สึกว่าคอมกูแหลกขึ้นไปเหี้ยโอ้ยเหี้ยเอฟเฟคแต่ละคนอีสองตัวล่างไม่ว่าแต่อีสองตัวบนนะสิเอฟเฟคแหลกโอเคยังไงก็พาร์ทนี้เดี๋ยวผมก็ขอจบลงเพียงเท่านี้แหละครับพาร์ทต่อไปเราก็จะไปบุกลุยสู้กับจุนโกะอย่างเต็มที่นะครับโอเคใครมีคำแนะนำอะไรดีๆกับโทโคก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปดีด้วยนะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอบายเพียงเท่านี้แหละครับบายครับสวัสดีครับ